สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะมาอัปเดตพริกค่ะที่ป้าบัวลดด้วยปุ๋ยเกล็ดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้เนี่ยค่ะอุ้ยใบดำปึ๊ดเลยเนี่ยค่ะดูนู่นพริกต้นเก่าพริกปลดระวางดูความเขียวความงามของเขาปุ๋ยเกล็ดค่ะเราก็มากระตุ้นเขาเนาะแล้วก็มาได้น้ำฝนเมื่อวันก่อนมาได้น้ำฝนค่ะทุกคนนี่งามงามใบเขียวอึดเลยเนี่ยค่ะพริกปลดระวางพริกเก๋แล้วก็แบบไม่มีเม็ดแล้วเราให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนไปเขาก็จะงามเนาะงามแล้วก็จะติดดอกติดเม็ดให้เราพริกกะเหรี่ยงต้นเก่าค่ะพริกกะเหรี่ยงต้นเก่านี่ดูใบดำใบเขียวแบบนี้ก็จะเป็นดอกค่ะเป็นดอกเป็นเม็ดเราก็จะได้มีพริกกินตั้งแต่ต้นฝนเลยค่ะมาดูด้านนี้นี่เขียวอึดเลยเนี่ยค่ะเขียวอึดเลยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดสมัยก่อนที่ป้าบัวใช้ก็คือตาหวีทองนะคะตาหวีทองปุ๋ยเกล็ดสมัยก่อนเราเกิดมาเราก็เจอปุ๋ยเกล็ดเลยค่ะปุ๋ยเกล็ดเนาะสีเขียวๆผสมน้ำลดพืชผักสมัยก่อนแต่สมัยนี้คนละตากันค่ะนี่ไงฉีดพ่นผลไม้ก็จะติดลูกดกเนี่ยค่ะตามภาพเลยแต่สมัยนี้เป็นตานี้ค่ะนี่เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ตานี้นะคะตาหวีทองเนี่ยค่ะที่ป้าบัวซื้อใช้เป็นยี่ห้อเก่ายี่ห้อเดิมโบราณเราอันนี้เป็นยี่ห้อใหม่แต่เป็นปุ๋ยเกล็ดเหมือนกันก็ดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเขียวอื้มหึมเลยเนี่ยค่ะพี่น้องลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนมนิดหน่อยนมบูดนมเก่าหลานกินไม่หมดป้าเด็ดใบออกก็ทำตามน้องบุ๋มนั่นแหละน้องบุ๋มมาดามรักปลูกน้องเขาจะเด็ดเนี่ยค่ะเด็ดใบออกหมดเหลือแต่เนี่ยค่ะข้างบนมันก็ดีนะทำให้ต้นมันไม่ต้องไปเลี้ยงใบเก๋ๆอยู่เนี่ยค่ะถ้าเราอยากกินแกงกบแกงเขียดแกงอ่อมนะแกงอ่อมนะแกงเคเนี่ยค่ะยอดของเขาเนี่ยเก็บไปใส่ก็จะอร่อยมากแล้วนี้เขาก็จะแตกมาให้เราใหม่เอาไปใส่แกงก็ได้ค่ะแกงเนื้อแกงกบแกงเขียดแกงปลาไหลอร่อยค่ะปลูกไว้เธอค่ะพริกกะเหรี่ยงเนี่ยแต่พริกอย่างอื่นมันก็จะไม่หอมนะพริกกะเหรี่ยงนี่มันจะหอมเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูป่าค่ะคล้ายกันกินเนี่ยรสชาติคล้ายกันคือเขาหอมค่ะแต่ถ้าเป็นพริกอย่างอื่นมันจะเหม็นเขียวมาดูด้านนี้ป้ายังไม่ได้ยกออกจากกันเลยคือป้ายกมาใกล้กันนี่เพราะอะไรฉีดน้ำลดน้ำได้สะดวกเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยมันแล้งมากมันแล้งมันร้อนลดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เปียกป้าก็เลยยกมาใกล้กันจะได้ฉีดน้ำใส่ให้มันสะดวกหน่อยค่ะฉีดน้ำก็เร่งรีบทำอะไรก็เร่งรีบเนาะเราเลี้ยงเด็กน้อยกำลังซนเผลอไม่ได้ล่ะกำลังซนค่ะนี่ค่ะวันนี้ลดน้ำไปแล้วนะคะลดน้ำไปแล้วเนี่ยค่ะนี่ดูมะกรูดก็งามนี่ค่ะมะกรูดทาบกิ่งมะกรูดเสียบยอดคือมีรากแก้วแต่ประบัวปลูกใส่กระถางเนี่ยค่ะเดี๋ยววันหน้าก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เขาเพื่อถ้าเขามีสารอาหารกินเยอะเขาก็จะได้แตกใบให้เราได้กินเยอะๆเนาะอาจจะเปลี่ยนใส่ตะกร้าใหญ่ๆนะคะตะกร้าใหญ่ๆเข่งใหญ่ๆเข่งที่ใส่ผักไปขายนั่นแหละค่ะมันก็จะมีราคาหน่อยนึง 2-300 นั่นแหละค่ะดูดอกเคก็กำลัง
กำลังจะงามแล้วติดดอกอีกรอบค่ะนะคะนี่เมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็ตกทั้งคืนตกยิ้มยิ้มย้อยๆแต่วันนี้ร้อนค่ะร้อนมากเด็ดแต่คืนนี้จะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะป้าพามาอัปเดตพริกเนาะพริกกะเหรี่ยงแล้วก็อันนี้ดูเวลาเรากินพวกกินกับอะไรนะคะเก็บไปกินมันจะหอมแล้วก็ชูรสอาหารดีเนี่ยค่ะสาระเนนี่ปลูกใส่กระถางใหญ่ก็ยิ่งงามถ้าเขาดูอาการไม่ดีนี่ก็รีบดูแลเลยนะคะปลูกยากตายง่ายนี่ดูแตกอุ้ยแตกปลูกยากตายง่ายนะคะอันนี้ผักเพลผักเพลก็ปลูกใส่ตะกร้าดูเขามีสารอาหารเยอะแล้วก็มีดินเยอะงามไม่ยุบผักที่เหมาะกับปลูกทุกฤดูค่ะนี่คะน้าป้าพามาดูคะน้าเหมาะกับการปลูกทุกฤดูเลยนี่ขนาดร้อนแรงป้าปลูกป้าก็เอากระป๋องครอบไว้กว่าจะรับแดดได้ก็นานนี่ดูเริ่มงามแล้วเป็นคะน้ากรอบนี่ค่ะมาดูด้านนี้นี่ใบบานเต็มวงล้อเลยนี่ป้ากระปลูกมะเขือเซมไว้แล้วนะคะถ้าเรากินคะน้าหมดก็มะเขือก็โตเราก็จะได้กินมะเขือต่อไปนี่ดูคะน้าดูอันนี้ป้าก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็นมมาลดลดเป็นระยะค่ะลดเป็นระยะอาทิตย์2อาทิตย์เรามีเวลาหรือเรานึกได้เราก็จัดการเลยค่ะจัดการเลยมาลดจุลินทรีย์มันก็ทำง่ายเนาะทำทิ้งไว้ค่ะทำทิ้งไว้นมก็เป็นนมบูดนมเก่าไม่งั้นก็ซื้อ10บาทค่ะ10บาทต่อน้ำ10ลิตรมาด้านนี้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 ป้าบัวปลูกพริกใส่วงล้อคะน้านี่ไงคะน้างามๆอุ้ยถ้าเป็นกวางตุ้งเป็นผักกาดขาวนี่ไม่ได้กินหรอกนะคะเนี่ยนี่เป็นคะน้าดูงามปลูกคะน้าหน้าแล้งได้ทุกฤดูเลยเนี่ยถ้าปลูกหน้านี้ได้ก็คือได้ทุกฤดูนี่ดูปกติป้าก็ไม่ปลูกหรอกนะคะหน้าแล้งลองปลูกดูว่ามันจะได้ไหมโอ้ได้จริงๆค่ะโอ้ถูกต้องเลยคะน้าปลูกคะน้าหน้าแล้งงามกรอบมานี่นางเอกประจำสวนสารเนดีใจหลายปลูกสารเนได้ทุกคนจ๋าป้าบัวปลูกสารเนไม่ได้ตั้งแต่พูดไงตั้งแต่เกิดมาป้าก็ไม่เคยปลูกสาละเนแล้วป้านึกอยากได้มันไม่มีป้าก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินหรอกสาละเนป้าก็ไม่ได้กินไม่ได้ใส่ลาบใส่กล้วยไม่ได้เอาไปกินอะไรแต่นึกอยากได้ที่เขาปลูกไว้เป็นถุง7ถุง100ป้าซื้อมา2ถุงนี่ค่ะป้าก็มาปลูกพอแต่ปลูกได้ป้าก็เก็บยอดไปชำนี่โอ้ยสะออนป้าสะออนมาดูอันนี้ก็กินไปเยอะเกือบหมดแล้วล่ะอันนี้ต้นเล็กมันนะคะเนี่ยต้นเล็กกำลังงามต้นใหญ่ป้าก็เก็บไปทำราดหน้าไปลวกกับน้ำพริกเวลาไม่มีผักกินก็เก็บไปลวกนี่ก็อยู่แบบนี้อันนี้เป็นมะเขือขึ้นเองคงจะเป็นเปาะเจ้าพญานั่นแหละนะคะพาชมอู้มาดูอันนี้อู้อีพออีเมเอ้ยดูหอมลกมากเดี๋ยวป้าบัวจะจัดการสักวันจัดการถอนนี่ดูหันมาทางนี้ก็มาเจอสารเนปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้เลยเนาะนี่ใส่กระถางแล้วตั้งไว้เขาก็ย้อยลงมาสวยเก็บกินได้ด้วยเขาชอบเด็ดนะคะชอบเด็ดเด็ดเต็มวันเด็ด
จ้ายิ่งดีร่มลำไรนี่ไม่ชอบนะคะเขาชอบเด็ดจัดหน้าตาเหมือนจะอ่อนเอแต่ไม่ได้อ่อนเอนะคะสารเนโอ้ยมดกัดป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมดกัดมดกัดนี่มาด้านนี้ที่ป้าปักชำในน้ำแล้วก็เอามาปลูกนี่กว่าจะงามนานมากนี่จนลืมดูคะน้าคะน้าคะน้าว้าวว้าวงามเลยเขาว่าป้าเป็นคนมือเย็นเป็นคนชอบปลูกก็มือเย็นนั่นแหละค่ะถ้าคนไม่ชอบปลูกก็คือก็ไม่มีนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนั่นแหละก็คือเราชอบปลูกเนาะปลูกอย่างนั้นไม่ขึ้นปลูกอย่างนี้ไม่ขึ้นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆลองทำอย่างนู้นลองทำอย่างนี้เออนี่คณะดูข้าวตองป้าดูปลูกแล้วเขาขึ้นงามกินกับขนมจีนกินกับเจียวกับน้ำพริกจ้าป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็พาชมพริกที่ให้ปุ๋ยไว้แล้วก็ชมพืชผักสวนครัวงามๆอู้สะออนงามมาเก็บไปใส่ลาบเด้อพี่น้องผักสารเนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ